ขอเสียงตบมือจากพี่น้องชาวพนมไพรต้อนรับทีมงานเลี้ยงอีหลานครับท่านโอ้ยพอเดี๋ยวฟังของเราเอ้ยตีจนหัวของพวกเรากระล่ำหลุดตัวเนาะหัวยังพระเอกอารมณ์ดีครับต้องหัวครับเป็นพระเอกต้องอารมณ์ดีต้องยิ้มตลอดเลยล่ะต้องหัวเดินมันดีเกินเหตุไปเลยดิโอ้ยเดี๋ยวหมอแคทล่ะโอ้ยหมอทุกคนเลยพวกพีเวเลยปกติกระไรเว้ยใครล่ะหมอแคทหมอแคทอย่างนี้มันคือกับแก่เขียวแท้อันตีเขาทำไมรู้จากของเขาก็ตุนนี่ห่วยจักรับรับโอ้ยไปอีกเลยโอ้ยคือสีเข้มจอบเห็นมันเมาเนาะแล้วพ่อแต่เปิดผากกังโอ้ยผากกังแกงสว่างแสงนี้อ่อนโอ้ยโอ้ยมันยังยิ้มอารมณ์ดีโอ้ยว่ามึงลืมเนื้อมากกว่ายาสุนีเมื่อนอนก่อนที่สายดอกเงินหอมก่อนที่สายดอกเงินหอมชวดๆให้แน่พี่น้องนี่ที่บอกเนาะนี่แขกล้นขึ้นเฉยๆนะยังไม่ได้เล่นเต็มที่นะโอ้แน่นอนแน่นอนพระเอกอารมณ์ดีเสียงดีเออลูกเอ้ยสวัสดีโคศกเสียงอีสานจ้าลูกผู้ใดนี่น่ะชาวชรีน่ะนี่สวัสดีตาปอเออสวัสดีลูกเคยเห็นปอตาได้อยู่วิซีดีเป็นโทรทัศน์สตาร์พอยอีหลีเด้อโอ้คนอารมณ์ดีเบากับมวนอาหารโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยดีแล้วเห็นปอในทีวีจังมือในมือนึงตู้สิเห็นพ่อในตู้เย็นมันไม่ใช่ฝาแช่มันล่ำยังกองนึงล่ำเพื่อนเปิดสาล่ำเพื่อนล่ำจังได้ล่ำพ่อจะเปิดผากกังโหล่ำเพื่อนนี่พ่อจะเปิดผากกังแมนเปิดสาล่ำเรื่องตัวก่อนสวัสดีเด้อญาติพี่น้องล่ำตัวก่อนครับล่ำเพื่อนโคขาขาวครับล่ำเพื่อนโคขาขาวอันนี้บ่แม่นล่ำเพื่อนโคขาขาวตลอดพ่อล่ำเพื่อนยังล่ำเพื่อนโคขาโขงครับโอ้ยมาขายหนาจะของทำไมด้วยขาโขงขาโขงเฮ้ยของจริงอ่ะชุดก็ใส่หลายสีเถอะล่ะหมอรำประยุกต์ครับเออนี่แหละหมอรำประยุกต์อย่างแท้จริงไงเออโอ้ยประยุกต์ฝนนะโอ้ยนู่นน่ะดูไปจิบมือโอ้ยเนาะชื่อผู้สาวกีตาบุ้งเนาะยิบโลชิตเนี่ยเออผ่าผูกข้อสีหนึ่งผ่าผูกหัวสีหนึ่งเสือสีหนึ่งนั่นแหละสามเหลี่ยมนี่ก็สีหนึ่งใช่ไม่เหลี่ยมสีหนึ่งหลายสีจ้อยจ้อยมีเมียไปล่ะพระเอกบุษันมีเมียกับบุษันมีพระเอกบุษันมีเมียผู้สาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันจีไปโกหกพี่น้องชาวพนมไพรทำไมลูกเอ้ยพูดเรื่องจริงไปเลยมีเมียก็ว่ามีเมียพี่น้องรับได้ทั้งนั้นบุษันมีไม่มีได้ยังไงไปโกหกทำไมกูมีกูนี่เป็นใครนี่เจ้าเป็นใครกูนี่แหละเมียมันอ่ะมึงนึกคือประกาศมาลูกลูกก็ช่างถั่วกูเอาลูกกูทำผัวพีดไข่โอ้บ่หนาใครหนาใครตากูได้แม่เมียจ๋าก็ลูกผัวไม่พูดเรื่องจริงทำไมเล่าโอ้เด็กหน่อยเหตุมันเป็นตาหักอยู่ขัดปุญญาเหตุเป็นตาขี้เดียโอ้โอ้ดิผัวกับเมียกันเออแม่กับลูกกันได้โอ้โอ้โอ้ดีดีพี่น้องไม่ต้องเสียใจเด้อผู้สาวเด้อพระเอกมีเมียแต่ว่าหมอแค้นเป็นเบาอยู่ดอกหุบปากไปเลยนี่แหละผัวน้อยกูเนี่ยคือเอาไหลใช่ปะเอ้าลูกผู้ชายนะกูไม่ปล่อยให้มันลอยนวลได้ดอกระวังเนื้อมือกล่องมันจะเอาบุญเออเดี๋ยวๆอันจ้อยเนาะ
มันไม่ได้กินข้าวกินน้ำบอกจังจ้อยคักป่านนี่แต่มันไม่ใช่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำกรณีที่มันจ้อยนี่คืองานเขาหลายโอ้ออกพรรษาแล้วงานหลายเอ้องานล้ำงานก่อสร้างโอ้ยน่าเกลียดว่าดีๆนี่เอาสิเอาสิเอาสิแค่นี่ถือมาแล้วครับมันนั่นก็โชว์โชว์โชว์แค่นโชว์แค่นโอ้ได้เลยเดี๋ยวสิว่าโชว์ว่าเป็นครับต่อไปนี้เป็นการโชว์แค่นอ่ะโชว์หรอกโชว์ไปแกะสมบัติอะไรอีกเขาบอกให้โชว์โชว์ไม่ได้ยินแล้วไงเออพี่น้องคะดูการโชว์แขนนะคะเห็นไหมคะฝั่งซ้ายน่ะคนลาโซโชว์ยังไงด้วยวะเป่าเป่าน่ะกระเป๋าก็บอกว่าเป่าทั่วไปบอกโชว์ได้ยังไงแค่เป่าไม่จะไปอยากหรอกเป่าเป็นไล่เป่าเป็นพิงเป่าจังเจ้าเป่าเนี่ยเขาเอิ้นมาไฟแบบไฟใหม่มือเป่าเนี่ยต้องเป่าให้มีเสียงมีจังหวะเป่าให้มันพี่น้องเพิ่นฮู้ว่านี่คือเสียงแค้นเป่าเป็นซ้ําใดความสามารถซ้ําใดซะเนี่ยอยู่แล้วครับผมเอ้ยมาเป่าฟูๆอยู่บัดนี้แม่เออเอาเป่าอย่างนั้นลูกเป่าให้เป็นเสียงพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้หมอแค้นสักหน่อยเลยครับว่าเนี่ยบอกมึงเอ้ยมึงคือมีหยุ่มสายหยุ่มมึงเบิ้งสีแตกเข้าไปที่ตะก้อยดิบนั่นโอ้ยจะกินไรกูว่ามันยกก่อนไม่เห็นนะมึงพี่น้องครับขณะนี้สามผัวเมียภรรยากำลังซอยกันทำมาหากินมาผัวใหญ่ถือไม้ผัวหน่อยโตแค้นเออต่อยกันดีเว้ยคุณแอวกล้องของน้องดีปะยะนี่คือการโชว์แขนนะครับตบเบื้องน้ำกันพี่น้องโอ้ยทำไมถึงจังหวะเนี้ยอันย้อนนี่คือลีลาการโชว์แขนของคณะเรียงอีหลานเพื่อรักษาวัฒนธรรมของคนอีสานอย่างแท้จริงจ้ะพะเอาให้ดูสิกระไรติดแค้นจังหวะกูเวียนหัวเต็มที่แล้วเด็กโอ้เห็นดีเว้ยโอ้ยผมก็มามาคุ้มควันเลยโอ้ก็สร้างมาเพื่อปิ่นทองเนี่ยเนาะเสื้อเสื้อในจักรบาทเนี่ยพี่น้องขึ้นรอขึ้นเป่าแค่ดีไม่หลุดกับไม่หลุดเสียงแค่นนี่มันจับจิตจับใจดีแม่สมัยเจ้าพ่อเป็นเบาเด้อครับเป่าแค่นขามทงไปเล่นสาวบ้านอื่นผู้หนึ่งเป่าแค่นผู้หนึ่งดีดพินผู้หนึ่งตบมือเลยผู้หนึ่งร้องผู้หนึ่งล้ำนี่เขาโค้งไปขามทงหล่นจนหล่นจนหล่นจนมวนหลายนี่แหละผมจำไม่อยากให้ลืมไปเอออนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ดนตรีพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาดีแท้ดีแท้แต่ว่าต้องมีหมอล้ำแหมหมอล้ำกับผมนี่ดิครับโอ้ล้ำ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 หน่อยฟังหน่อยเออไอ้เป่าเสียไรจังล้ำสีหลังคอยเอาเป่าขึ้นล้ำ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 ถามข่าวผู้สาวพนมไพ่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเคยเห็นจังข่อยล้ำกับพี่กำลองพุ่นถามข่าวเพิ่นพุ่นเอาหูมันจะยินก่อนใครหนอผัวหน่อยเป่าแค้นผัวไงล่ะไม่ผู้เมียเฮ้พี่น้องเอ้ยอดสาเลี้ยงบักเสียงฝ่ายไว้เพิ่งหาแต่บุญส่งอยู่ยังสิได้เพิ่งเสียงก็ลูกเล่นเลี้ยวบักสาวกำนันเลี้ยวบักสาวกำนี่โอ้ยมันออกสินแล้วเนี่ยตอนออกสินเนี่ยออกสินแต่หมอล้ำก็ได้ดอกหมอแค่นมาต้องไปออกสินน้ำเขาดอกอันนี้จะไม่ยังมุ่งจากกันนั่นจากกันนี่
บ่ต้องโยกมาแค่นั้นเอ้เขาสามัคคีกันอันอย่ามาหยุ่งจักขณะเขาน่ะนี่น่ะเขาทำงานกันเป็นทีมอยู่เฉยๆเจ้าน่ะอยู่ซื่อๆน้ำต่อลูกเลี้ยวบ่สาวกำนันเลี้ยวบ่สาวกำนี่โอ้ยกำนี่โอ้ยปานนั้นว่าสามัคคีกันโอ้ยนักดนตรีปึ๊กปานกูก็ปึ๊กแล้วเว้ยเดี๋ยวเบิ่งสาวกำนี่ให้เซลในโรคเป็นหยังล่ะนั่นเอ้ยเจ้าผู้ซีข้าตั้งหูสั่นสะร้องแม่เจ้าไปเที่ยวมองกินชีปลาได้นั่นเอ้ยโอ้ยพอแล้วถามเขาเดี๋ยวถามน้องไม่บ่ได้ตีไปถามเขาว่าผู้สาวเอ้ยเกี่ยวเขาไปห้อมไปเกี่ยวเขากระสีแล้วไปวางสั่นเป็นหยังไอ้จะได้จะได้จังหวะจิ้งจิ้งป่าใจโอ้เขานำหยอกพี่หยอกน้องชาวพนมไพรเฉยๆนี่หยอกกระตั้งหยอกได้จะไปหยอกแนวนั้นเว้ยเว้ยจิ้งจิ้งป่าใจ